ผู้ชมคะมาดูในส่วนของสื่อชื่อดังในพื้นที่ประเทศมาเลเซียนะคะเพื่อนบ้านของเราค่ะร่วมนำเสนอความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์เหตุชุมนุมประท้วงที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะโดย2อดีตนักโทษค่ะกล่าวสารภาพยอมรับผิดนะคะแล้วก็ขออภัยต่อครอบครัวผู้สูญเสียจากผลกระทบที่เกิดจากความผิดนะคะของพวกเขาในโศกนาฏกรรมตากใบนั่นเองค่ะสื่อช่องดังของประเทศมาเลเซียนะคะทั้งสื่อหนังสือพิมพ์ยักษ์อย่าง Exclusive News Straits Times แล้วก็ Hot News Astro Awani นะคะซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ชื่อดังค่ะได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับความจริงจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโดยมี2อดีตนักโทษนะคะกล่าวรับสารภาพยอมรับผิดแล้วก็ขออภัยต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจำนวน78รายค่ะจากผลกระทบของความผิดของพวกเขาในโศกนาฏกรรมตากใบนะคะเมื่อพุทธศักราช2547โดยสื่อหนังสือพิมพ์ก็ได้นำเสนอบทสัมภาษณ์ของอดีตนักโทษทั้ง2รายซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทกันนามสมมุติว่านายโอมาและนายอาบูโดยนายโอมาได้เล่าว่าขออย่าให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกบางครั้งชาวบ้านก็ถูกหลอกและถูกชักจูงได้ง่ายด้วยข่าวลือและข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงการลงโทษที่พวกเขาได้รับนั้นเพียงพอแล้วสำหรับความผิดบาปของพวกเขาและตั้งแต่นั้นมาค่ะพวกเขาก็กลับเนื้อกับตัวพวกเขาให้ข้อมูลว่าพวกเขาถูกหลอกใช้จากกลุ่มคนบางกลุ่มเพื่อให้แจ้งข่าวเท็จหรือข่าวลือแก่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอตากใบเป็นสาเหตุทำให้ชาวบ้านถูกหลอกให้ออกมารวมตัวกันนั่นเองค่ะ